5ความลับครับสุขภาพดีด้วยการทานอาหารเพียงมื้อเดียวครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5ความลับครับสุขภาพดีด้วยการทานอาหารเพียงมื้อเดียวครับต้องบอกเลยครับว่าใครที่มีภาวะไขมันพอกตับนะครับใครที่มีภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเบาหวานความดันไขมันนะครับหรือเสี่ยงมะเร็งนะครับวันนี้คลิปนี้มีประโยชน์แน่ๆนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5ความลับสุขภาพดีด้วยการทานอาหารเพียงมื้อเดียวครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสำหรับเรื่องของการทานอาหารเพียงมื้อเดียวนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะครับเขาเรียกว่า OMAD หรือ One Meal a Day นะครับเป็นการทำ Intermittent Fasting ชนิดหนึ่งครับซึ่งทำกันมานานแล้วแล้วก็คนที่มีสุขภาพดีมากๆก็ทำกันนะครับไม่ว่าจะคนที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์เป็นดูแล Facebook Google เนี่ยเขาทำให้สมองเขาปลอดโปร่งนะครับพวกทานวันละ1มื้อนะครับเวลาเพิ่มขึ้นชีวิตง่ายขึ้นนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ควบคุมได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้มาดูกันครับว่า5อย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างครับอย่างแรกครับสุขภาพดีสุดๆเพราะว่าลดเสี่ยงมะเร็งและชะลอวัยครับเนื่องจากร่างกายเนี่ยจะเกิดภาวะที่ชื่อว่าออโตฟาจีก็คือมีการกินเซลล์เสียๆหายๆในร่างกายนะครับก็คือง่ายๆว่าในชีวิตของเรานะครับเซลล์ของเราเนี่ยพอเริ่มแก่ตัวนะครับอาจจะมีการแบ่งตัวผิดปกติบ้างเป็นเซลล์แก่บ้างถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยมันก็เหมือนทิ้งของที่สกปรกไว้ในร่างกายอ่ะใช่ไหมครับสักวันหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นเนื้อร้ายก็ได้อาจกลายเป็นเนื้อมะเร็งก็ได้หรือนะครับอาจจะทำให้เราเหี่ยวชะลอก่อนวัยไอภาวะออโตฟาจีเนี่ยหรือกินเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะทำให้ภาวะเรื่องของการแก่ก่อนวัยเรื่องของการหน้าเหี่ยวหน้าย่นเรื่องของการเสี่ยงมะเร็งนั้นลดลงครับซึ่งสุดยอดมากๆเลยนะครับกินอาหารมื้อเดียวแต่ลดเสี่ยงมะเร็งและชะลอวัยครับเยี่ยมลุยกันครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับถ้าใครมีภาวะไขมันก่อตับกินวันละมื้อช่วยท่านได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตับของเราเนี่ยนะครับทำหน้าที่หลายอย่างมากๆนะครับเมื่อเราทานแป้งน้ำตาลมากๆนะครับไขมันจะไปพอกที่ตับคราวนี้ตับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะล้างตัวเขาเองได้แต่ต้องให้เวลาเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักทานอาหารนะครับในระยะเวลายาวนานอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับและถ้าให้ดีคือประมาณสัก23ถึง24ชั่วโมงนะครับก็คือทานวันละมื้อเนี่ยนะครับตับจะมีเวลาพักผ่อนเยอะมากและมีเวลาที่จะย่อยสลายไขมันที่มาเกาะที่ตับจนทำให้ตับของท่านเนี่ยกลับไปใสสะอาดได้เหมือนเดิมนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่3ครับนั่นก็คือระบบภูมิคุ้มกันท่านจียอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายนะครับได้รับการทำ intermittent fasting นะครับมีการหยุดทานอาหารเนี่ยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะ20ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแหละครับโอ้โหกระตุ้นเม็ดเลือดขาวกระตุ้นภูมิคุ้มกันดีมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เชื้อโรคจะมาติดเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเราเหมือนเกราะป้องกันนะครับคน2คนไปที่เดียวกันคนนึงติดเชื้อคนนึงไม่ติดเชื้อมันจะเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากภูมิคุ้มกันนี่แหละครับคราวนี้ภูมิคุ้มกันเกิดจากอะไรได้บ้างไม่ว่าจะกินยาไม่ว่าจะนู่นจะนี่แต่แบบนี้ครับประหยัดที่สุดคือการทานอาหารวันละมื้อก็สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท่านได้อย่างยอดเยี่ยมครับมาต่อกันข้อที่4ครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับใครเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับมีประโยชน์มากๆท่านอาจจะลดยาได้บางคนเลิกยาได้ครับนั่นคือมันสามารถลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้อย่างยอดเยี่ยมครับเมื่อร่างกายทานอาหารบ่อยๆทานทุกมื้อวันหนึ่ง4มื้อ5มื้อ6มื้อจะโดนกระตุ้นอินซูลินตลอดจะทำให้ร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายโดยเฉพาะพวกที่ชอบทานแป้งทานน้ำตาลมากๆนะครับโอกาสที่จะเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันเยอะมากๆอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นแล้วครับการทานนะครับสลับหยุดทานก็คือการทาน intermittent fasting เนี่ยแหละครับจะช่วยให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลงเสี่ยงเบาหวานน้อยลงเสี่ยงความดันลดลงเสี่ยงไขมันลดลงใครยังไม่เป็นก็จะไม่เป็นนะครับใครเป็นแล้วอาการก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือลดภาวะไขมันในเลือดอย่างยอดเยี่ยมครับคืองี้ฮะ
เมื่อท่านทำ intermittent fasting นะครับไม่ว่าภาวะดื้ออินซูลินที่ต่ำลงไม่ว่าภาวะการเผาผลาญนะครับร่างกายเนี่ยจะเริ่มเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานนะครับแทนที่จะเผาผลาญน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลที่เก็บอยู่ในร่างกายเนี่ยเราเริ่มใช้ไปหมดแล้วในช่วง 12-15 ชั่วโมงแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยแหละครับมันจะเริ่มร่างกายของเราเนี่ยจะเผาไขมันมาใช้ก็ทำให้ไขมันในร่างกายต่ำลงไม่ว่าจะเป็นไขมันที่เกาะตามหลอดเลือดในช่องท้องในตับหรือในที่อื่นๆใต้ผิวหนังนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราสุขภาพสมบูรณ์ดีอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับนิวทรีพรีมโปร23โปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใยอาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24ชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันทรานส์มีแอลทีอานีนเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญญาณในการดูแลคนไข้ลงไปเพื่อให้คุณกลับมามีพลังกลับมาสู้อีกครั้งด้วยนิวทรีพรีมโปร23พร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา